ตอนนี้บรรดาผู้ประกอบการโดยเฉพาะระดับ SME ก็เจอปัญหาพอสมควรเลยทีเดียวในการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเนี่ยนะครับเพราะว่าบรรดาสถาบันการเงินเองเขาก็ไม่มั่นใจนะครับว่าถ้าปล่อยกู้ไปแล้วจะได้คืนหรือไม่ล่าสุดทางด้านของหอการค้าไทยเขาก็เลยมีข้อเสนอไปทางฝั่งของรัฐบาลนะครับอยากจะช่วยปลดล็อกบางอย่างนะครับถ้าว่าทำได้ตรงนี้ก็จะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อีกเยอะเลยทีเดียวครับท่านสนั่นอังอุบลกุลครับท่านประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยท่านก็มาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้หอการค้าไทยได้ประชุมหารือกับคุณสุวัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครับโดยหอการค้าไทยได้เสนอให้ภาครัฐผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อสถาบันการเงินมีอิสระในการใช้ดุลยพินิจมากยิ่งขึ้นในการพิจารณาสินเชื่อนะครับไม่ใช่พิจารณาจากเครดิตบูโรเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นรวมถึงให้บรรดาผู้ประกอบการค้าปลีกสามารถคัดกรองและให้ข้อมูลผู้ขายเนี่ยนะครับให้กับทางด้านของสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้นอกจากนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็อาจจะพิจารณาปลดล็อกให้ลูกหนี้ที่ติดเครดิตบูโรหรือ NPL เนี่ยนะฮะได้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19แบบนี้นะครับควรจะต้องมีการเข้ามาดูแลผ่อนผันเพื่อที่จะให้สถานะฟื้นตัวกลับมาได้โดยเร็วที่สุดโดยในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการจำนวนมากโดยเฉพาะรายเล็กเจอกับปัญหาสภาพคล่องนะฮะบางรายต้องพึ่งแหล่งเงินกู้นอกระบบเพราะไม่สามารถเข้าถึงซอฟต์โลนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของทางภาครัฐได้และแน่นอนครับอัตราดอกเบี้ยของแหล่งเงินกู้นอกระบบนั้นสูงมากๆก็จะเป็นปัญหาตามมาในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นทางฝั่งของหอการค้าไทยก็เลยกำลังสำรวจความเดือดร้อนของ SBรวมไปถึงชี้เห็นปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆแล้วก็จะเดินสายหารือกับบรรดา CEO ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อย่างน้อยๆ5แห่งด้วยกันนะครับทีนี้ลูกหนี้และสถาบันการเงินจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและมาตรการพักทรัพย์พักหนี้มิฉะนั้นโครงการดีๆจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับโดยคาดการณ์ว่าภายในระยะเวลา2สัปดาห์จากนี้ไปน่าจะสรุปผลได้ซึ่งหากว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นแกนกลางในการนัดประชุมหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชนด้วยนะครับในประเด็นพรบสินเชื่อฟื้นฟูและโครงการพักทรัพย์พักหนี้ส่วนแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการเนี่ยนะครับก็กำลังดำเนินโครงการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศแล้วก็มีการนำร่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ร่วมกับท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยสมาคมศูนย์การค้าไทยสมาคมโรงแรมสมาคมสายการบินสมาคมร้านอาหารในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็จะมีการลงนาม MOU ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยในวันที่21มิถุนายนนี้คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 270,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา6เดือนโดยคิดเป็นสัดส่วนขึ้น 1.6% ของ GDP พยุงการจ้างงานกว่า2ล้านอัตราด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ